วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast เดิมพันสุดท้ายของประยุทธ์การประชุมเอเปกเสร็จสิ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากนี้ไปประเมินกันว่าการเมืองไทยจะกลับมาเคลื่อนไหวร้อนแรงไม่ว่าประเด็นเรื่องการยุบสภาการย้ายพรรคของนักการเมืองและส.ส.เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งและที่คนในสังคมเฝ้ามองมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองของตนเองอยู่ต่อกับพรรคพลังประชารัฐหรือย้ายไปเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้ทุกอย่างจะชัดเจนหลังจบเอเปกหลายคนมองว่าการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าออกทางไหนย่อมมีผลต่อโฉมหน้าทางการเมืองไทยในภาพรวมโดยเฉพาะต่อพลังประชารัฐพรรคแกนหลักรัฐบาลปัจจุบันก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเคยพูดกับพรรคเล็กว่าหลังเอเปกเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดจะยุบสภาพอจบเอเปกแล้วรัฐบาลก็จะว่างแล้วถ้าจะยุบก็ยุบตอนนั้นได้อย่างไรก็ตามการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีคำพูดของพลเอกประวิตรก็พูดไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีข่าวพลเอกประยุทธ์จะตีจากไปอยู่รวมไทยสร้างชาติสัมพันธ์พี่น้องสองปออาจจะระหองระแหงกันอยู่บ้างแต่ก็พยายามประคับประคองกันมากระทั่งเกิดคดีวาระนายก8ปีพลเอกประวิตรรักษาการนายก38วันหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อสัมพันธ์สองปอก็ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่บัดนั้นมาและน่าจะเป็นต้นตอนที่มาความคิดพลเอกประยุทธ์ที่จะตีจากพี่ใหญ่ไปอยู่กับนั่งร้านใหม่รวมไทยสร้างชาติฉะนั้นที่เคยคาดการณ์กันว่าจบเอเปกไม่นานน่าจะยุบสภาอาจไม่ใช่เช่นนั้นแล้วตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ความชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จะเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่จากนั้นก็ต้องมาคิดคำนวณว่าแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการตัดเตรียมความพร้อมทำศึกเลือกตั้งเพื่อนำพลเอกประยุทธ์กลับสู่อำนาจอีกครั้งถ้ายังไม่พร้อมนายกก็ยังไม่ยุบสภาบางคนคาดการไว้ภายใต้เงื่อนไขนี้นายกอาจลากไปถึงต้นเดือนมีนาคมก่อนสภาครบวาระวันที่23แล้วค่อยประกาศยุบสภาอยู่รักษาการไปอีก60วันช่วงชิงความได้เปรียบจนถึงที่สุดในการทำศึกเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ